สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโจโจ้ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับอ๋อก็เป็นเรื่องของดิโออะฮะดิโอที่ชอบร้องอี้นั่นแหละดิโอในตอนต้นภาคแรกนะฮะเขาก็เป็นคนที่คอยกลั่นแกล้งบูลลี่โจนาธานแถมยังต้องการที่จะฆ่าพ่อของโจนาธานอย่างไร้ความลังเลด้วยเพราะฉะนั้นคนแบบดิโอคงเนี่ยจะถูกเรียกว่าเลวบริสุทธิ์เลวมาตั้งแต่เกิดก็คงไม่แปลกอะไรยิ่งมีสปีดวากอนมาช่วยคอนเฟิร์มเรื่องนี้ให้ด้วยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วยิ่งกว่านั้นน่ะดิโอคงอ่ะก็ยังโหดเหี้ยมฆ่าคนนับร้อยคนหลังจากที่ได้กลายมาเป็นแวมไพร์ในช่วงกลางของภาคแรกพอมาในภาค3เนี่ยดิโอเขาอ่ะก็ได้คุณสมบัติที่เรียกว่าอีวิลคาริสมาหรือเสน่ห์ที่ชั่วร้ายที่ทำให้พวกลูกน้องอ่ะหลงไหลและก็จงรักภักดีเพิ่มเข้ามาอีกจะทั้งเลวบริสุทธิ์เลวมาตั้งแต่เกิดโหดร้ายป่าเถื่อนมีเสน่ห์ที่ชั่วร้ายที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะก็คงจะเป็นสิ่งที่สามารถบรรยายดิโอคงออกมาได้อย่างถูกต้องทั้งหมดแต่หลังจากที่ได้ไปดูคลิปนี้นะฮะอาจารย์อากิคนว่าเรื่องโจโจ้ได้บอกไว้ว่าอาจารย์อากิแกบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีและความชั่วนั้นน่ะมันก็คือ2ด้านของเหรียญเดียวกันพวกศัตรูตัวร้ายทุกตัวเนี่ยต่างก็มีความเชื่อของตัวเองแล้วก็มีเหตุผลในการต่อสู้ในการต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายของบอสแต่ละภาคนั้นน่ะฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอ่านต่อให้คุณเป็นศัตรูที่ชั่วร้ายมากแต่คุณน่ะก็สามารถที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้อ่านได้หากคนอ่านเขาอ่ะมีความเชื่อที่ยึดมั่นตรงกับตัวละครร้ายตัวนั้นก็ทำให้เข้าใจถึงสัจธรรมอย่างนึงว่าถ้าคุณมองเพียงแค่ด้านชั่วร้ายของดิโอคุงอ่ะคุณก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของมนุษย์ที่มีชื่อว่าดิโอได้เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดถึงดิโอในแง่ความเป็นคนดีของเขากันดีกว่าอย่างแรกก็คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อแม่นั้นนิยายโจโจ้โอเวอร์เฮเว่นนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าดิโอคุงนั้นน่ะได้รับการปลูกฝังและก็สอนอะไรหลายอย่างมาจากมารดาของเขาโดยเฉพาะเรื่องการไปสวรรค์แน่นอนว่าในนิยายเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าดิโอคุงอ่ะรักแม่ของเขาไหมเพราะตอนที่แม่เขาถูกพ่อทำร้ายอ่ะแม่ก็เป็นฝ่ายยอมอยู่ฝ่ายเดียวทำให้ดิโอคุงอ่ะมองว่าแม่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่โง่เขลาพอแม่ตายดิโอก็คิดว่าไปสบายแล้วไม่ต้องทนทุกข์อะไรแบบนี้อีกจนกระทั่งเรื่องราวดำเนินมาตามในมังงะตอนที่พ่อของเขาสั่งให้ดิโอไปซื้อเหล้ามาดาริโอก็โยนเสื้อผ้าเก่าของแม่ดิโอให้เอาไปแลกเป็นเหล้าพร้อมกับบอกว่าเสื้อผ้าของคนตายไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรซึ่งนั่นทำให้ดิโอเครียดแค้นพ่อของเขามากเพราะแม่ของเขาต้องตายอย่างยากลำบากแถมยังจะเอาของแม่ไปขายอีกความเกลียดชังที่ดิโอคงมีต่อพ่อในการกระทำนี้มันก็พอบอกได้ไกลๆว่าถึงดิโอจะไม่พูดออกมาแต่ลึกๆแล้วเนี่ยดิโอคงก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่มีต่อแม่ตัวเองอยู่และถึงแม้สปีดวากอนจะเรียกดิโอว่าเป็นคนชาติชั่วที่เลวบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเกิดดูจากความรู้สึกที่ดิโอคงมีต่อแม่มันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นด้วยความที่แม่ของเขาจากไปก่อนวัยอันควรแถมต้องอาศัยอยู่กับพ่อที่ต่ำช้ามากทำให้ดิโอคงเติบโตมาโดยที่คิดว่าชีวิตตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือมีใครสักคนให้เคารพจึงไม่แปลกที่เขาจะมองว่าคนอื่นต่ำกว่าตัวเองตลอดแต่อย่างไรก็ตามการได้ต่อสู้กับโจนาธานก็เป็นคนแรกและก็คนเดียวที่ทำให้ดิโอมีความรู้สึกเคารพใครสักคนในฐานะคู่แข่งแม้ดิโอจะเหนือกว่าโจนาธานในหลายๆด้านแต่ดิโอก็เคารพโจนาธานที่เติบโตจนสามารถเอาชนะตัวเขาได้ถึง3ครั้งเพราะฉะนั้นการขโมยร่างของโจนาธานมาไว้กับตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อโจนาธานเช่นกันเพราะดิโอเองเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าหากไม่ใช่ร่างกายของโจนาธานแล้วก็ดิโอผู้นี้ก็คงไม่สามารถอยู่มาจนเป็น100ปีได้ถึงวิธีการแสดงออกจะบิดเบี้ยวมากก็ตามแต่ก็ถือว่าดิโอเนี่ยยังมีความเคารพต่อคู่แข่งแล้วก็มองว่าโจนาธานเป็นศัตรูเก่าที่น่าเคารพเห็นไหมฮะทั้งความรู้สึกที่เขามีต่อแม่และก็คู่แข่งก็แสดงว่าดิโอคงเนี่ยก็มีความเป็นคนดีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพียงแต่เขาอะซินเดอเรลล่าไม่แสดงออกมาตรงๆเท่านั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ดิโออะฆ่าคนไปเยอะแยะเลยนะแล้วจะมาบอกว่าเป็นคนดีได้ยังไงวะทุกคนอย่าไปฟังมันพูดนะเพ้อเจ้อเลอะเทอะและทุกคนฟังทางนี้ก่อนนะดิโอนั้นน่ะถึงจะถูกเรียกว่าเป็นคนชั่วร้ายก็ไม่แปลกเพราะเขาไล่ฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายแต่ถ้าเกิดจากมุมมองของแวมไพร์แล้วเนี่ยมนุษย์อย่างเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าอาหารเลยดิโอก็ฆ่ามนุษย์แบบเดียวที่เราฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าไก่นั่นแหละและยิ่งกว่านี้นะกับมนุษย์หลายๆคนเนี่ยดิโอก็มีความเมตตาด้วยอย่างลูกน้องของเขาดิโอก็ใจกว้างไม่ถือโทษโกรธต่อลูกน้องที่ทำผิดพลาดแล้วก็คิดจะหักหลังด้วยดิโอนั้นให้อภัยโฮฮอสที่ผิดพลาดในการโจมตีกลุ่มโจสตาร์โฮฮอสจะยิงตัวเองเนี่ยก็ยังชื่นชมในความสามารถแถมตอนเจอปนาเลฟเนี่ยเขาก็ยังเชิญให้ปนาเลฟที่เป็นคนทรยศกลับมาร่วมงานกับตัวเองอีกครั้งโฮ
พราะงั้นก็สามารถพูดได้เลยว่าดิโอนั้นน่ะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเขาทำสิ่งต่างๆที่กล่าวมาโดยปราศจากอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นที่ตั้งหรือก็คือไม่มีอคตินั่นเองแล้วก็อีกอย่างนะดิโอเนี่ยยังให้ความสำคัญกับคนที่จงรักภักดีแล้วก็เพื่อนพ้องด้วยดิโอนั้นรักผู้ที่ให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อเขาตัวอย่างเช่นวานิลาไอซ์ที่ตัดคอของตัวเองเพื่อถวายเลือดของตัวเองให้แก่ดิโอก็รีบพยายามช่วยชีวิตเขาทันทีหรืออย่างกับพุชชี่ตอนที่ดิโอเจอกับพุชชี่ครั้งแรกพุชชี่นั้นพยายามปกปิดตัวตนของดิโอให้ดิโอก็เลยตอบแทนบุญคุณด้วยการรักษานิ้วเท้าของพุชชี่พร้อมกับมอบลูกศรให้ด้วยแล้วก็ยังมอบกระดูกของตัวเองให้เพื่อนเพื่อเป็นหลักฐานของมิตรภาพด้วยนะเห็นไหมว่าเขารักพวกพ้องของเขาขนาดไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าดิโอให้ความสำคัญกับคนที่จงรักภักดีอ้าวแล้วเอ็นย่าล่ะเอ็นย่านั้นน่ะเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่มีความจงรักภักดีกับดิโออย่างมากแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายจากก้อนเนื้อที่ดิโอฝังเอาไว้นะรักพวกพ้องอะไรวะฟังผมก่อนนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดดูฉากเนี้ยเราจะเห็นว่าดิโอเป็นคนที่โหดร้ายมากที่ฆ่าเอ็นย่าแต่ในมังงะเนี่ยจะมีข้อความนึงที่ดิโอพูดกับแม่เท่าเอ็นย่าว่าแม่เท่าเอ็นย่านั้นน่ะพูดเอาไว้ก่อนที่เธอจะคุ้มข้างเพราะเสียลูกชายไปมันก็พอจะบอกอะไรเราได้อยู่ใช่ไหมครับและยิ่งถ้าเกิดเราไปอ่านในนิยาย Over Heaven เนี่ยก็จะพบความชัดเจนอย่างนึงว่าดิโอนั้นน่ะได้ใช้ก้อนเนื้อฝังเข้าไปในหัวของแม่เท่าเอ็นย่าเพื่อรักษาอาการที่เธอคุ้มข้างหลังจากสูญเสียลูกชายอย่างเจกายไปแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเอ็นย่าเนี่ยก็ตายด้วยก้อนเนื้อของดิโอแต่จุดประสงค์ที่ดิโอฝังก้อนเนื้อเอาไว้ตอนแรกเนี่ยก็คือเพื่อรักษาแม่เท่าเอ็นย่ามากกว่าแต่คนที่ทำให้ก้อนเนื้อมันเติบโตจนฆ่าแม่เท่าตายก็คือสติลลี่แดนคนนี้ต่างหากและยิ่งในนิยาย Over Heaven เนี่ยก็บอกไว้ด้วยว่าดิโอคุงนั้นน่ะชื่นชอบแม่เท่าเอ็นย่ามากถึงขนาดที่ถ้าย่าอายุน้อยกว่านี้ดิโอคงแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วเห็นไหมล่ะครับแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าดิโอนั้นน่ะรักพวกพ้องและก็ลูกน้องที่จงรักภักดีขนาดไหนแต่ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องเด็กๆเลยถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่ดิโอฝากฝังไว้ในภาค6นั่นก็คือการจะนำพามนุษยชาติไปสู่ความสุขจุดประสงค์ของบอสภาค6อย่างพุชชี่ก็คือการนำมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่สวรรค์จึงทำให้พุชชี่หาทางพัฒนาสแตนเร่งเวลาจนถึงรีเซ็ตจักรวาลแต่คนที่คิดไอเดียสวรรค์เนี่ยในตอนแรกไม่ได้มาจากพุชชี่เองแต่เป็นดิโอต่างหากที่ฝากฝังการไปสวรรค์ให้แก่พุชชี่และพุชชี่เนี่ยก็น้อมนำคำสอนมาลองปฏิบัติตามอย่างที่พุชชี่พูดในตอนที่ได้ Made in Heaven มาว่าพลังเนี้ยไม่ได้มีมาเพื่อกำจัดใครแต่เป็นพลังที่จะนำทางให้มนุษย์ทุกคนในโลกเนี้ยไปสู่ความสุขที่แท้จริงสวรรค์ของดิโอกับสิ่งที่พุชชี่ทำนั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่เราไม่อาจทราบได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มีความคิดที่จะไปสวรรค์แล้วก็จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความสุขอย่างดิโอเนี่ยไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอกเฮ้ยพอได้แล้วจะมาพูดให้ตัวร้ายดูดีทำไมวะเดี๋ยวคนดูเขาก็คิดจริงจังกันหมดหรอก